ผู้ใหญ่คือต้นแบบของเด็กแบบอย่างที่ดีย่อมมาจากสังคมที่ดีประมวลภาพงานมหาปณิธาน4มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยประจำปี2562เริ่มต้นปีใหม่เติมใจด้วยกุศลจิตอาสาฉือจี้ต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีอธิษฐานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เกียรติสำนึกคุณรักสรรพชีวิตได้เห็นผลงานที่ท่านทำให้กับโลกนี้แล้วรู้สึกว่าทึ่งท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เกิดความรักความเข้าใจร่วมอุดหนุนสินค้าตลาดนัดออมบุญบริจาคเงินออมเพียงเล็กน้อยสร้างบุญใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะนำเงินที่เราได้ไปบริจาคให้เด็กยากไร้หรือว่าผู้ที่ประสบภัยทุกคนช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่หลังขึ้นปีใหม่เพียงไม่กี่วันภัยพิบัติสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้น4มกราคมพายุโซนร้อนปลาบึกพัดถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักอยู่ที่นี่กันกี่วันแล้วอะคะอยู่ที่นี่มาอยู่เสื้อผ้าตอนไปก็ได้ไปจุดเดียวที่ใช้กันจิตอาสาฉือจี้รีบรุดลงสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยในทันทีต้องเข้มแข็งนะอย่าลองนะเป็นลูกศิษย์ของท่านธรรมอาจารย์มามอบความรักให้กับยายพระจะคุ้มครองคุณยายขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเราจะนำเจตนาของท่านไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยให้ฟื้นฟูคืนสุขภาพให้เร็วที่สุดนะครับฉือจี้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันมืดมนต่อไปให้ได้ลาปื้มดีใจไปเลยเราครอบครัวเดียวกันเนาะเราไม่ทิ้งกันนะคะตอนนั้นยายเขาจากงานยายไม่มีงานทำหนูก็เลยช่วยยายหาเงินแม้ว่าการศึกษาจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาชีวิตแต่ด้วยปัญหาความยากจนทำให้เด็กหลายคนต้องดิ้นรนเพื่อที่จะแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวพอถึงเวลาเราก็ไปทำงานเพื่อเอาเงินของเรามาจุนเจือใช้ภายในครอบครัวเพราะเด็กคือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเราจึงต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดจิตอาสาฉือจี้เดินหน้าสำรวจเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สานต่อโครงการต้นกล้าแห่งความหวังเป็นปีที่9โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กที่ยากจนเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสในชีวิตเพื่อหารายได้สมทบกองทุนการศึกษาฉือจี้จัดกิจกรรมระดมทุนผ่านคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านก็คือการสร้างอนาคตของเราด้วยเยาวชนลูกหลานการศึกษานะครับแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรชื่อจี้ส่งเสริมการศึกษาของเด็กมาโดยตลอดทุกคนก็ยินดีที่จะมาร่วมในกิจกรรมต่างๆของชื่อจี้ครับพวกเราชาวชื่อจี้ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนที่นำความรักรินรดเหล่าต้นกล้าเพื่อให้เด็กๆเติบโตอย่างงดงามเป็นต้นไม้ใหญ่เด็กดีนะตั้งใจเลยนะขอบคุณที่ทำให้หนูมีวันนี้ถ้าไม่มีมูลนิธิฉือจี้หนูก็จะไม่มีทางที่จะได้เรียนพยาบาลในปีนี้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 2,163 ทุนฉือจี้ไม่เพียงสนับสนุนทุนการศึกษาแต่ยังปลูกฝังการเป็นผู้ให้ตอบแทนสังคมยังเอาประโยชน์ทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าเงินที่เราหยอดกระปุกอยู่ที่ก็เอาไปทำอะไรเอาไปแจกคนจนเพื่อหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีจิตอาสาฉือจี้จัดอบรมต้นกล้าคุณธรรมให้พวกเขาตระหนักว่าตนเองคือความหวังของครอบครัวและสังคมในวันข้างหน้าวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมในทุกปีชาวฉือจี้ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมส่งน้ำพระด้วยจิตสำนึกคุณรวมสำนึกคุณพระพุทธคุณบุพการีและคุณสรรพชีวิตพุทธศาสนิกชนก็ล้วนแล้วแต่ได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระศาสนาซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาทุกปีก็สบายใจขึ้นปลื้มใจที่ได้มา
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมแสดงผลิตภัณฑ์บริษัทเทคโนโลยีต้าอ้ายเพื่อทำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าสิ่งไร้ค่าสามารถแปรรูปเป็นสิ่งที่มีค่าได้และยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากได้อีกด้วยขอบคุณค่ะที่ให้พระห่มกับเราเราจะรักสิ่งแวดล้อมวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกจิตอาสาฉือจี้ได้จัดโครงการโลกสดใสร่วมใจพิทักษ์โลกจัดการประกวดสื่อรณรงค์และนวัตกรรมสร้างสรรค์รณรงค์พิทักษ์โลกสภาพแวดล้อมโลกเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆจริงๆและมันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาของทุกๆคนยึดมั่นในบุญสัมพันธ์ปลุกกุศลจิตลงมือทำความดีด้วยใจสำนึกคุณการคัดแยกขยะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกันนอกจากจะลดปริมาณขยะแล้วยังนำขยะที่แยกไปขายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปดีใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับเราก็เห็นถึงความยากจนความเดือดร้อนของครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่ต้องทำความช่วยเหลือตรงนี้ครับปัจจุบันครอบครัวบุญคุณที่ชาวฉือจี้ให้การดูแลอยู่มีถึง531ครอบครัวในจำนวนนี้มีสมาชิกของครอบครัว440คนที่ยินดีเข้าร่วมเป็นผู้ให้มีโอกาสใดที่ตอบแทนได้เราก็จะตอบแทนเราไม่มีแรงเงินแต่ก็มีแรงกายที่จะตอบแทนให้ได้ในวันที่มอบสิ่งของให้ครอบครัวบุญคุณคุณป้านวลจะมาเป็นจิตอาสาช่วยประกอบอาหารขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยเหลือขอให้มูลนิธิเธออยู่คู่กับพวกเราไปนานๆสืบเนื่องจากเหตุเขื่อนผลิตไฟฟ้าแตกที่แขวงอัตตะปือทำให้19หมู่บ้านได้รับความเสียหายจิตอาสาฉือจี้ได้เดินเท้าเข้าไปในศูนย์พักพิงชั่วคราวและสำรวจความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยพิบัติทีละครัวเรือนการที่เราให้ความช่วยเหลือเขาอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วเขาได้รับผลตรงเนี้ยเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเห็นโลเห็นเต่ามาแต่ว่าดีใจสิ่งที่ผ่านไปเขาตกใจหลายเกิดเรื่องใหญ่ๆสำหรับชีวิตเขาให้เขาแบบมันลืมความทรงจำนะว่าอ๋อยังมีคนใจดีเขามาพาเพิ่นพาเพิ่นเต้นพาเพิ่นม้วนความรักไร้พรมแดนของบุคลากรทางการแพทย์ฉือจี้และจิตอาสาจาก9ประเทศได้เดินทางไปออกหน่วยรักษาฟรีณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่บ่ได้เห็นนี่พอดชิบหา16ปีนี่แหละพ่อยายรู้สึกจังได๋ดีใจบ่ดีใจอยู่ทําจนเด้อผู้ละสงบบ่ทันได้คิดจนเด้อชีวิตอยู่ที่ซ้อนน่ะอังนานไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวจะคลายกำเหนื่อยเขาจะเราเอาความร้อนเข้าไปช่วยเขาก็จะเคลื่อนไหวได้อาการปวดตรงนั้นที่ถูกปิดกั้นมันก็จะคลายไปผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยจากแขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือรวมทั้งสิ้น 3,105 คนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง6กันยายน2562ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจิตอาสาฉือจี้จังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังบ้านท่ายางณจุดที่พนังกั้นน้ำแตกและได้ทำการปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบอุทกภัยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจำนวน14ครอบครัวและจะให้การดูแลระยะยาวอีก1ครอบครัวเยี่ยมเยียนและมอบความห่วงใยแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ยบ่เหลือจักหม่องบ้านก็ท่วมหน้าก็ท่วมบ้านก็พังไปบ่ให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะจ้าค่ะสิ่งที่อยากได้ก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดไม้ถูแล้วก็น้ำยามาทำความสะอาดมากกว่ามอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำไปทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจิตอาสาฉือจี้ราชบุรีเยี่ยมเยียนและได้มอบเงินเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน13หลังฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้ในเร็ววันก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมูลนิธินะครับที่ได้เป็นสะพานบุญช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้จุดประกายเมตตาจิตลดละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฉือจี้ประเทศไทย
ได้บริการอาหารเจมื้อเที่ยงต่อเนื่อง4วันก็จะเป็นบุญกุศลที่ทุกคนได้รับแล้วก็จะมีโรงทานเปิดให้ทุกคนได้เข้ามารับประทานอาหารซึ่งอาหารก็จะมีรสชาติที่อร่อยเหมือนปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจืดหรือเผ็ดรสชาติแจ๋วมากๆมืออาชีพจริงครับภูมิใจเราเหนื่อยแล้วเราสบายใจเราทำแล้วเรามีความสุขเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้มาร่วมรับประทานอาหารเจรวมทั้งสิ้น 2,019 คนการช่วยเหลือของสีจี้นอกจากมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2,561 ยังช่วยซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่หมู่2เทศบาลตำบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกด้วยและได้เชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ต่อไปเจ๋งมากทำความดีเนาะเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็มาปรับปรุงคนบ้านเราเนี่ยให้มาเป็นคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันให้รักกันให้ซาบซึ้งขอขอบคุณนะคะหนาวกายหัวใจอบอุ่นจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นปีที่2ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเพื่อยังชีพและยังมีผู้มีรายได้น้อยอีกหลายครอบครัวที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวหนาวยังหนาวเลยฝนบ่ฮักก็ไปมันเป็นควันเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านทำให้เขาเนี่ยปราบปลื้มยินดีที่ว่าได้รับของสิ่งนี้จิตอาสาร่วมประชุมวางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือและจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส่งมอบความรักความอบอุ่นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่ไหนน่ามีลำบากที่จะเดินเข้าไปช่วยกันไม่เหนื่อยเลยค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่จะมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นดีใจเยอะจะได้ร่วมจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คำว่าชื่อจี้ก็อยู่ในใจเลยเกิดความไม่ความเพ้ออยากจะได้ของไหวอะไรก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะไม่เคยได้ของอย่างนี้มาก่อนเลยดีใจค่ะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะในปีนี้มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยส่งมอบความรักความอบอุ่นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวรวม 4,716 ครอบครัวณสถานธรรมจิ้งซือเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ปี 2,558 เป็นต้นมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และปลูกฝังความเสียสละของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปช่วยเตรียมของจัดห้องตรวจสุขภาพครับทำความดีง่ายๆใครๆก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่พยาบาลที่จะต้องแบบช่วยเหลือคนอื่นใครๆก็สามารถช่วยเหลือกันได้ถ้าเขาป่วยเขาก็ไม่รู้จะไปไหนดีว่ามีมูลนิธิฉือจี้มาบริการตรงนี้ก็ถือว่าเขาโชคดีบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสามากกว่า 4,000 คนคอยให้บริการคือเราก็ได้ใช้เวลาว่างตรงนี้ในการที่มาช่วยเหลือผู้ป่วยเราควรจะทำหรือว่าควรจะช่วยกันทำมันก็ทำให้สังคมในโลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับการรักษาโรคมีทั้งด้านธนกรรมด้านการตรวจคัดกรองและด้านการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกในรายที่จำเป็นต้องส่งต่อเราก็รับมาส่งต่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเราเพิ่มเติมบริการอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีผู้เข้ามารับบริการไปแล้วกว่า 14,585 คนด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านเราจึงมีวันนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความรักและความดีได้แผ่ขยายไปอย่างอเนกอนันต์ไม่มีสิ้นสุดอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยกันนะครับถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ได้ทำตรงนี้โลกนี้ถ้ามีการให้ทานแบ่งปันกันและกันเนี่ยโลกจะไม่น่าอยู่อยากให้มีองค์กรดีๆอย่างนี้อยู่คู่กับโลกของเราไปตลอดเริ่มต้นจาก1เมล็ดพันธุ์แห่งความดียืนหยัดด้วยกุศลจิตตั้งแต่แรกเริ่มถือที่เองเนี่ยจะมีจุดเด่นๆก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องของการแพทย์แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการจิตอาสาในฐานะที่ได้เป็นเครือข่ายซื้อชี้มานานแล้วก็มั่นใจว่าองค์กรนี้จะนำพาโลกเราให้รอดได้ด้วยซื้อชี้พยายามที่จะบอกว่าเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญหรือว่าเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
วันนี้จิตอาสาพาเคสของน้องโจมาทำการตรวจดีเอ็นเอจะทำให้น้องโจได้มีสิทธิ์ทำบัตรประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาโรค30บาทได้ดีใจที่ว่าจะมาช่วยลูกชายจะได้มีบัตรประชาชนอย่างนี้ขอบคุณมากที่ดูแลมาตลอดว่าเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจอย่างถึงแม่ไปโรงพยาบาลทั้งเขาก็ไปเยี่ยมที่ถึงโรงพยาบาลเลยขอบคุณมากนะที่ว่ามาช่วยเหลืออุ้มจุกทุกอย่างตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมามูลนิธิพุทธฉีจี้ไต้หวันในประเทศไทยได้ใช้ความรักความดีเข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ฉีจี้มุ่งหวังว่าปีที่25จะสามารถช่วยเหลือสังคมไทยได้มากยิ่งขึ้นเพื่อรังสรรค์สร้างนาบุญร่วมขับเคลื่อนภารกิจฉือจีช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้ง Facebook และ YouTube ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและรับชมรายการที่น่าสนใจ